จอห์นวิกเฮดรีวิวจอห์นวิกไม่ได้ดูเท่แค่ในภาพยนตร์เท่านั้นแต่ยังรวมถึงเกมแอคชั่นเกมนี้ด้วยจอห์นวิกเฮกคีนูรีฟกลับมาฉายแสงอีกครั้งกับเกมแอคชั่นแบบใช้หัวคิดกึ๋นที่มีการดวลปืนที่รุนแรงกับฉากในเกมสไตล์นีออนสีสันฉูดฉาดทำให้แต่ละฉากแต่ละตอนจบลงอย่างสนุกสนานในจอห์นวิกเฮกคุณต้องผ่านด่านต่างๆบนตาราง6เหลี่ยมทุกๆการกระทำของคุณจะมีเวลาจำกัดตั้งแต่การเดินจนไปถึงการโหลดกระสุนการตัดสินใจของคุณในแต่ละการกระทำนั่นหมายถึงชีวิตหรือความตายได้ทุกเมื่อด่านต่างๆตั้งแต่ไนท์คลับไปจนถึงภูเขาหิมะสภาพแวดล้อมต่างๆคุณจะใช้ไปจุดซ่อนเร้นกายหรือจะกลายเป็นหลุมพรางของคุณทั้งตัวคุณและศัตรูคุณจะรู้ว่าชีวิตมีค่าเสมอทุกๆการกระทำจะมีเปอร์เซ็นต์บอกอัตราการประสบความสำเร็จใช้กลยุทธ์ตามแบบฉบับของคุณในการหลบหลีกหรือลุยแหลกศัตรูจะมีทั้งแบบใช้อาวุธปืนกับใช้ศิลปะป้องกันตัวดังนั้นคุณต้องบริหารค่าโฟกัสของคุณที่ดีคุณสามารถปรับท่าทางของคุณให้หมอบกลิ้งหรือว่าคลานก็ได้แต่ทุกอย่างก็ใช้ค่าโฟกัสทั้งสิ้นถ้าค่าโฟกัสหมดคุณก็จะโจมตีศัตรูได้แค่นั้นนั่นก็หมายความว่าคุณอาจจะโดนรุมกินโต๊ะได้ง่ายๆเลยนะมีอาวุธให้คุณใช้มากมายหลายประเภทให้คุณเลือกใช้งานให้เหมาะสมกับสถานการณ์เช่น9มม.จะยิงได้อย่างรวดเร็วและมีเปอร์เซ็นต์ที่แม่นยำในการโจมตีเป้าหมายแต่จะไม่สร้างดาเมจที่รุนแรงเท่ากับปืนลูกซองปืนลูกซองนั้นทรงพลังแต่จะใช้เวลารีโหลดนาน SMG จะมีอัตราที่ยิงดีแต่ในระยะไกลจะยิงไม่ค่อยถูกเป้าหมายนักส่วนอาวุธอื่นๆเช่นปืนพกปืนสั้นปืนกลก็มีให้เลือกใช้ศัตรูบางตัวก็มาพร้อมกับชุดเกราะปืนกลและพลังชีวิตที่โคตรอึดการใช้กลยุทธ์ของคุณในการผ่านด่านนั้นก็เป็นการท้าทายผู้เล่นอย่างหนึ่งได้ดีทีเดียวคุณจะได้เรียนรู้ที่จะแอบหลังเสาและไม่ไปยังจุดโล่งหรือพื้นที่ที่ดูเงียบผิดปกติบางครั้งการรอริฟก็เป็นอันตรายได้เหมือนกันนะทุกๆการกระทำการรีโหลดกระสุนคิวตัวเองและเพิ่มโฟกัสทั้งหมดนี้ต้องใช้เวลาในขณะที่คุณจะมองไม่เห็นศัตรูคุณจะมองเห็นตำแหน่งศัตรูได้เฉพาะลูกศรสีขาวเพราะฉะนั้นจงวางแผนให้ดีว่าจะต้องทำอะไรก่อนที่จะโดนศัตรูสอยด้วยปืนทุกสิ่งที่คุณทำอาจถูกขัดจังหวะได้หากคุณไม่สนใจเวลาจะหยุดลงเมื่อมีศัตรูใหม่โผล่เข้ามาหรือคุณดำเนินการเสร็จสิ้นมันจะทำให้คุณได้มีเวลาวางแผนในการเคลื่อนไหวครั้งต่อไปมันอาจจะไม่รวดเร็วอย่างภาพยนตร์แต่มันก็เท่ดีในสไตล์จอห์นวิกเฮกตลอดทั้งเกมส่วนใหญ่แล้วคุณจะต้องหาทางไปถึงจุดหมายแต่หลังจากนั้นคุณจะได้เรียนรู้การใช้เวลาให้คุ้มค่าอย่างไรก็ตามด่านท้ายๆก็แต่ยากมากๆศัตรูจะเพิ่มขึ้นอย่างมากมายกว่าที่เคยมีมาก่อนคุณต้องใช้การวางแผนที่ดีหรือไม่ก็ตายหลายๆรอบในบางครั้งการซุ่มรอศัตรูเดินมาก็เข้าท่ากว่าการวิ่งลุยเข้าไปหานะเนื้อเรื่องของเกมจะกล่าวถึงเฮ็กซ์ที่ได้จับตัววินสตันกับชาลอนไปจอห์นวิกจึงต้องตามไปช่วยแม้ว่าจะไม่ได้ฆ่าหมาของเขาเมื่อเล่นผ่านนานไปเรื่อยๆเกมก็จะเปิดเผยเนื้อเรื่องออกมาเองจอห์นวิกเฮกเป็นภาคขยายของภาพยนตร์ที่เลือกวิธีนำเสนอได้อย่างยอดเยี่ยมในสไตล์จอห์นวิกการวางแผนยังมีระบบการโจมตีที่คำนวณเอาไว้แล้วและเมื่อคุณผ่านด่านในแต่ละด่านคุณจะสามารถดูรีเพย์แบบลื่นไหลที่คุณเล่นผ่านมาแล้วได้ราวกับชมภาพยนตร์
ถึงตอนนี้มันก็ขึ้นอยู่กับคุณแล้วล่ะว่าคุ้มไหมที่จะเล่นเป็นคีนูรีฟจอห์นวิกเฮ็กซ์